ปรากฏว่าเลือกสวนี่โอ้โหสนุกสนานกันมากเลยนะครับคือสนุกสนานก็คือเจ้าหน้าที่ที่ตั้งโต๊ะอะไรแบบรับผู้สมัครต่างๆเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์คุณจรุงวิทย์มาแถลงแล้วเมื่อวานสรุปแล้วครับเดี๋ยว22นี้เขาจะเลือกระดับจังหวัดแล้วก็27เลือกระดับประเทศนะครับระดับจังหวัดเนี่ยแต่ละกลุ่มอาชีพจะมี2วิธีในการคัดเลือกพี่ถึกคือมันมี10กลุ่มเราต้องไล่ก่อนสวเนี่ยเดี๋ยวไปทาง2ไปทางต้องการสว200คนไม่ใช่ไปทางจริงๆคือสวจะหยิบไอ้คสช.จะหยิบ200ให้เหลือ50แต่ตอนนี้ต้องการ200คนแบ่งเป็น10กลุ่มอาชีพ10กลุ่มอาชีพ2ประเภทก็คือ2คูณ10ก็คือ200คนแล้ว2ประเภทนี่คือพวกที่สมัครเองมีองค์กรแนะนำซึ่งเราสรุปแล้วตอนรอบที่แล้วผู้สมัครระดับอำเภอมีเท่าไหร่ 7,200 7,200 นะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยมาผ่านการเลือกระดับอำเภอเมื่อวันอาทิตย์เหลือ 5,899 ก็คือ 5,900 แหละคือหายไปแค่ 1,300 ครับคือมันแทบไม่มีการเลือกกันเลยคือตอนสมัครก็น้อยสมัครก็น้อยเพราะนั้นก็เลยมันก็สมัครไม่ชนกันมันก็มีบางกลุ่มที่ชนกันอย่างเช่นวันนั้นที่คุณจรุงวิทย์ไปสังเกตการณ์ที่บางพลัดมีกลุ่มเดียวที่ชนกันคือมีกลุ่มเดียวที่ต้องเลือกกลุ่มอื่นนี่สมัครไม่ครบ3คนระดับอำเภอเค้าเอา3คนใช่ป่ะก็ได้แต่ละกลุ่มเนี่ย3คนก็ได้กันไปหมดเลยมีกลุ่มเดียวที่ต้องเลือกกลุ่มไหนอ่ะกลุ่มอะไรไม่รู้กลุ่มสตรีอะไรไม่รู้4คน4คนต้องเลือกให้เหลือ3ก็ต้องเลือกกันเอง4คนต้องมาเลือกกันเองผลปรากฏว่าเป็นไงรู้ป่ะทำบัตรเสียอีกต่างหากมีการทำบัตรเสียเพราะไปเขียนตัวเลขป่ะจริงเหรอไปเขียนเลขไทยใช่ไหมไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะคือคุณจรุงวิทย์ก็ออกมาเตือนบอกว่าจะทำบัตรเสียนะอะไรเงี้ยแบบการเขียนหมายเลขเดียวต้องใช้เลขอาราบิกไม่ใช้เลขไทยเนี่ยแกออกมาเตือนบอกว่าหนึ่งก็คือว่าการกรอกหมายเลขเนี่ยในบัตรเลือกสวต้องใช้เลขอาราบิกไม่ใช่เลขไทยและเขียนหมายเลขเดียวซ้ำกันไม่ได้จะทำให้เป็นบัตรเสียต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครเข้าใจคือขนาดวันนั้นบางพัดยังทำบัตรเสียโอ้โหผมไม่รู้จะหัวร้อยยังไงแล้วก็คุณจุลวิทย์บอกว่าที่ประชุมกกต.แสดงความห่วงใยเรื่องการรายงานตัวของผู้สมัครแม้จะไม่มีการเลือกในระดับนั้นๆคือหมายถึงว่าถึงแม้ว่ามีผู้สมัครไม่ครบ3คนคือได้แล้วชัวร์คุณได้แล้วชัวร์คุณก็ต้องมารายงานตัวอย่ามาสายคือมา 8:00 น. ถึง 9:00 น.พบว่าในระดับอำเภอมีการมาสายเลยถูกตัดสิทธิ์ไปหลายจังหวัดไอคนที่มันมีน้อยแล้วยิ่งน้อยลงไปอีกระดับอำเภอมาสายบางคนอันนี้ระดับจังหวัดที่จะเกิดขึ้นก็อย่ามานะอย่ามาสายนะระดับประเทศเนี่ยมาที่อิมเมืองทองเนี่ยรถติดนะจะบอกว่าไม่นอนรอวันที่27เนี่ยมันเป็นวันทำงานด้วยใช่ไหมมันรถจะติดด้วยเป็นวันพฤหัสโอ้ยใกล้จะปิดสิ้นปีแล้วใกล้สิ้นปีด้วยรถติดด้วยแถวนั้นก็รถติดจริงนะฮะถ้ามาเกิน9โมงเนี่ยเสร็จนะครับปิ้วนะหาโรงแรมนอนแถวนั้นเลยมีแค่8จังหวัดที่ต้องเลือกก็คือว่าที่เหลือเนี่ยอีกเท่าไหร่ฮะ69จังหวัดเนี่ยผ่านหมดเลยผ่านหมดเลยขอแค่ไปทัน9โมงเช้านะจุ๊ๆอย่าตื่นสายนะจะได้เป็นสว.แล้วตอนเลือกจังหวัดอย่าไปเลือกแบบอย่าไปกรอกเลขไทยนะเลขอาราบิกใช้เลขอาราบิกนะทีนี้บางกลุ่มอ่ะวันนั้นจำได้ที่เราเคยดูแต่จำไม่ได้ว่ากลุ่มอะไรอ่ะมันมีแบบ17คนทั้งประเทศอ่ะแล้วมาเลือกให้เหลือ10คนคุณว่ามันจะสนุกสนานไหมโอ้โหเป็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกเลย17คนเลือกกันเองเหลือ10คนโปรดจำไว้เลขไทยนะอย่าไปกรอกเลขผิดเดี๋ยวบัตรเสียอีกต้องกรอกเลขอาราบิกอย่าไปกรอกเลขไทยเลขอาราบิกอย่าไปกรอกเลขไทยผมว่าไม่ค่อยห่วงเรื่องตัวเลขไทยเลขอาราบิกกลัวไปไม่ทันมากกว่าคือสรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยมีแค่8จังหวัดที่สมัครแบบองค์กรแนะนำที่แข่งกันที่จะต้องเลือกกรุงเทพปทุมอ่างทองฉะเชิงเทราขอนแก่นอุดรร้อยเอ็ดและน่านครับบอกมีผู้สมัครจากระดับอำเภอขึ้นมาเกิน4คนอีก69จังหวัดไม่ต้องเลือกเลยเราก็มีคนที่คอยบริการที่จะคอยชี้แนะแนวทางให้ว่าจะไปทางใดนะครับเพราะอย่าลืมถ้ารายงานตัวไม่ทัน1นาทีนะครับก็หมดสิทธิ์นะครับครับเพราะว่าระเบียบเราเขียนไว้ชัดเจนครับ8นาฬิกาถึง9นาฬิกานะครับมีหลายจังหวัดครับอีกอย่างหนึ่งครับบางผู้สมัครบางท่านคิดว่าไม่มีการเลือกละเพราะว่าจำนวนไม่ถึง3คนอย่างเช่นที่ผ่านมาไม่ถึง3คนก็เข้าใจว่าไม่มีการเลือกก็คือรอไปที่จังหวัดเลยทีเดียวไม่มารายงานตัวครับ
ถือว่าสละสิทธิ์อีกใช่ไหมฮะก็นั่นแหละมันเป็นพิธีกรรมคุณต้องทำให้ครบตามพิธีกรรมทำไม่ครบพิธีกรรมก็โดนตัดสิทธิ์ก็คือเนี่ยปัญหาคือถ้ามีคนมาสมัครเยอะก็ดีนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมที่ราคาแพงครับ